ขึ้นเราต้องเนี่ยจะได้บางคนนี่ถ้ามาได้ครับแผงเหือมาปีนึงเป็นแสนสองแสนนะแสนกว่าบาทเนาะคุดถึงเลี้ยงดูปู่เสือเสร็จละมาซะไผ่สองลองนี่นะจนพอได้แซวกันก็เข้ากับลังมาถึงป้อลงลงเนี่ยลองไปล่ะคือพอทุกวันเนี่ยผมอู้ได้เต็มปากว่าเหือที่เป็นประเพณีแท้ๆยังคงอยู่แต่มีการแข่งเพื่อความเร็วขึ้นเนาะสมัยก่อนตอนบ่ฮ้อสั้นเหนียวปัดอย่างเดียวลองเดียวกันการคัดออกแบบต้องเอาน่ะมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่นี่แหละคนลงทุนไปละอ้อไอ้พายเนี่ยกำเดียวนี่นะครับจัด2วันเหือมันหนักเหือมันหนักเนี่ยความยิงลูกกันเข้าเนี่ยมันต้องมีการคัดเลือกแบบติวาเนี่ยผมปี2ปีที่ผมเคยเสนอว่ากู่ชิงเนี่ยแข่งแต่ละสนามเวียงสาปัวนำปัวสมัยก่อนที่แข่งนำปัวนะครับเวียงก็มาปะกันเห็นกำมีนะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้ผมเล็งนิ้วข้อเสนอเดือดการคนไทยเมื่อกี้สักสาวคนนี่นะครับกึ่งล้ำกึ่งล้ำเนี่ยนะครับครับว่าจ้างแหวมเลยช่างล้ำไปเลยครับเอ็มคนยังไงมันต้องขายเลยครับน้องพี่น้องแล้วแต่ก็นี่เปิดบัดนี้ว่าบัดนี้มาพิจารณากันข้อเสนอเพื่อจะได้ประชุมถ้าอูอีแสดงแบบเดี๋ยวขออนุญาตกับอูดีกว่าจ้างแม่มาเล่นเป็นการประชดประชันขออนุญาตบังคับสายเนาะท่านกับอูจะเนียบเปิดกำลังหาทางออกนี่คือหาข้อเสนอบัดนี้เกียรติกับเปิดยังกำลังว่าจะเอาไปประชุมกันคือเปลี่ยนใจแล้วนี่ครับอูคนเมืองนานพายถูกต้องสิ่งดีแต่ส่วนหนึ่งเปิดกำลังจะอูว่าเป็นไปได้ก็เหมือนฟุตบอลเนี่ยเอาหลอดมือนั่นเตะกาจะอ่านขอบริอุบอันนี้เขาหาทางงอเขาจะประชุมบริเกียรติบริไม่อย่างบริอยากสักอย่างขออย่าบริเกียรติเพื่อจะได้ประชุมหาทางออกที่มันมั่วมั่วไอ้เนี่ยจะได้มวนมวนอัธรสบริครับอันเหลือครับอีกนั้นเนี่ยครับอันตีว่าเอาตังจังหวัดกลางบ้านทีนี่มันประชุมสักปีครับซึ่งวันนี้ตีสุปีนี่ขอเล่นการพันนั้นนี่ก่อนครับเราไปเข้าใจกันตรงนั้นว่าเขาบ้านไหนบ้านมันนะข้านอย่างมันแค่จังมันครับสบายใจดีครับอธิวานมีไปแข่งขายออกมาแล้วก็มันยังนั่นนะมันผสมสักสีแบบสักม้วนตีผสมสักสีนั่นนะครับขึ้นมาลงสนามปั๊บเจ๊วิธีการปั๊บสามปีก็ได้อันที่ว่ามันล้มได้ต่างหากอันที่มันตกจนคืนมันก็ไม่ขายจนจบอ่ะขายจนจบจะล้มเนี่ยคือว่ามันนอกแล้วขายไปได้ตีมันไม่จนคืนก็ไม่ขายจนจบนั่นแหละอ๋อบอกเขาว่าถ้าฟ้าก่อนไพ่เอาจนสุดครับห้ามหยุดล้มนี่ไม่สามารถมือแบบคือมันนอกไปแล้วตีล้มนั่นนะครับไม่พิจารณาสามนาทีเอาตีมขายแต่ไม่ย่างเนี่ยจัดเนี่ยอ้าวครับขอบคุณครับสักปีครับ5 ปีก็ต้องมาล้มอ๋อเจ้กฎของเอาคมขนาดพายถ้ากรณีแต่ว่ามีเจตนาซอเฮือมันก็ครับต้องพอเจตนาด้วยมันก็ครับครับโอเคขอบคุณครับครับนะครับช่องขออย่าแบบนี่เขาหาทางออกเนาะนี่กับบาหันตัวเรือของเอาต่างจังหวัดมาพายพอแล้วครับเนาะฮัลโหลครับฮัลโหลครับลุงหนานครับฮัลโหลครับเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมแล้วจะต้องมาอู้กันออกอาการครับแต่อยากจะฮือคือหาทางออกเนี่ยผมกำลังหันด้วยหลายๆวิธีแต่กับสับสนหลายวิธีใครที่ถ้าสินใจได้ก็มีปอไปพี่น้องเจ้าเหือคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับฮัลโหลครับเปิดบางหัวลุงนานบางหูเจมแต่ละสนามจะใจกติกาเดียวกันก็ผมก็ยังไม่แน่ใจเตื้อกฎกติกาจะใจเหมือนกันก็ผมยังไม่แน่ใจเตื้อเพราะแต่ละกัดแต่ละสนามนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ผมก็ว่าอยู่ที่มูเฮานะมวนบ่มวนนะบางคนก็มวนจะนี่บางคนก็มวนอย่างเพราะมวนได้หลายอย่างสวัสดีครับช่วยสมาร์ทนะครับอยู่นี่วิทยุนะครับเนาะสวัสดีครับฮัลโหลครับนายกครับฮัลโหลครับผมเชิญครับเออจ๋าสง่าเจ๊ครับจ๋าตีอูบ้านแหมแต่ละคนอูบนกันหมดนะครับแล้วมัน
แทนชาวบ้านติดไปประชุมเนี่ยว่าคนติดตัดสินใจพอได้ตัวตัดสินใจพอได้ไปประชุมแล้วทุกเรื่องที่ว่ามันนี่เนี่ยเสนอได้กี่ประชุมนะครับมันบอกผ่านนะครับมันบอกผ่านที่ประพันธ์ก็เดี๋ยวครับก็คือมันดีทุกอย่างแหละที่มันประพันธ์เพราะว่าคนติดไปประชุมน่ะได้ตัดสินใจแล้วก็โยกมือกันเลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็ติดเจ้าตัวนี้ปัจจัยมันอยู่ที่มือมอนะครับวัติกาทั้งวัดทั้งวันเลยนะครับมันติดที่นะครับจานจานจานครับถ้าไม่จัดประชุมที่ปุ้ยวานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาผู้ที่ตัดสินใจได้ชัดเจนแน่นอนครับอ๋อแต่ประชุมจานครับนี่ผมขอครับทีแล้วปีนี้สนามแรกนะครับเยาวราชหนองสาวันนัดที่15ฮะปีละฮะวันที่อ่ะที่เดือนกันยายนนะครับ4กันยายนะครับเปิดสนามที่ป่าหวังหาเนี่ยครับครับงั้นตลาดพอเข้าดับบิ้นผมนี้ใช่นะพ่ออย่างครับอย่างครับชงลงเนื้อแข่งกับเพื่อนหวังหาชัดเห็นเลยชงลงเนื้อแข่งสมาเห็นเลยเด้อครับผมขอบคุณครับสนามแรกครับแล้วพอที่นี่อัปเดตแล้วปฏิทินนะฮะอยู่ที่ลำใหญ่หัวตัดครับครับขอบคุณเลยเด้อขอบคุณครับครับขอบคุณครับอยากสง่ายิ้มยาล่าสุดไปแถลงข่าวแข่งเหือปอดเรากับไทย PBS มาเรียบร้อยอันนี้ที่จากสง่ายอู้ฮูเพราะผมไปพอละคนที่ตัดสินใจได้ที่ภาพมาสนุนหมดมา 2-3 ปีหลายๆคนกลับไปอยู่ในห้องประชุมแต่หาผลสรุปมาได้จะเอาจะได้ว่ากันแก้ไข2ปี3ปีแก้ไขกติกาเตี๋ยถ้าบาสเกตบอลนี่4ปีแข่งโอลิมปิกเตี๋ยจะแก้เปลี่ยนแปลงกติกาเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์สวัสดีครับพี่หนูจะร้องเพลงอยู่ที่ฟังแล้วนะโอ้ขออยากจะเพลงฟังเตียบไปแข่งเงี้ยยามจะโดนดามละว้าวังหูวังหูวังหูไว้ห้องนี่ขออยากนะครับจะได้กระจ่างครับสิ่งที่แต่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งเงี้ยเราจะอู้เอ้ยกับเรื่องนี้อู้เอ้ยกับเรื่องแข่งเงี้ยเนี่ยนักหนาแล้วผมจะได้เจอมาสักวันหนึ่งหลังจากนะครับการดูครับครับเรื่องเงี้ยหนอผมเสนออีหนอทางบ้านก็เป็นกับบ่ใครเล่นแต่นะบ้านมันก็เป็นใจที่จะเล่นครับพร้อมที่จะใจเงินอยู่นะฮะบ้านรวมประเทศนี้มองว่าถ้าบางบ้านเป็นบ่ใครเล่นกับไปรวมประเทศนี้มาได้แต่จะดีกว่าแต่บางบ้านนี่ต้องการที่จะช่วยได้แต่กับเนี่ยแต่ส่วนอย่างคนต่างหวัดมาเข้าสักปีเนี่ยบางบ้านนี่มีความสามารถดีกว่ามีความหวังที่จะช่วยเอาช่วยกันได้แต่เงินเดือนนี่แหละบางบ้านมันเป็นว่าไปเรื่องแบบนี้ไม่ได้กับผมแล้วแต่เปิ้ลน่าจะเข้าใจอีนะผมว่านะถ้าทุกคนเข้าใจจะปีอีนี้กับว่ายังนี่เที่ยวนี้ผมเน้นเลยผมเน้นนักท่องเที่ยวมาวันที่สองครับพอผมวันแรกเหมือนเนี้ยบางบ้านก็สามารถเอาเข้าร่วมเพื่อให้เป็นพิธีรีตองว่าบ้านได้มีเหงื่ออยู่แล้วนะครับเนาะครับแต่นั่นก็แล้วเขาเสนอกันนอกได้ว่าถ้าว่าอันกับเอาแบบเอาที่เขาหลบร่มเนี่ยพูดหลบร่มไว้แล้วก็เอาไปหมู่บ้านก่อนแล้วก็พูดเป็นประชุมกันเอาทีก็เราไปประชุมกับเทศบาลเลยปีครับอันนี้ติพามันเนี่ยประชุมกันมาหลายปีแล้วครับแต่เสียยังว่าน่าจะเจิญตัวแทนทั้งหมดเนาะประชุมกันแล้วก็ไปพอความคิดเห็นของแต่ละเหือแล้วก็เอามาเสนอกับเอาคนดีอู้นั่นนะถูกครับเอาพี่เลยว่าเที่ยวนี้นะสมมตินะครับท่านที่ได้พ้นเปลี่ยนประธานเนาะประชุมก็ได้กับมันทั้งหมดแต่ละเฮียแข่งทั้งหมดร้อยกว่ารับเนี่ยร้อยคนมาปุ๊บอ้าวไปนี่ห้าข้อดิมันจะได้ห้าข้อสูงทั้งหลายไปถามเจ้าเฮียบอลสลักกับติ๊กมาเอามาหลบมุมนี้คือทางออกฉะนั้นผมว่าอย่างนี้ดีสุดแม่งก็ครับเรื่องที่เนี่ยเรื่องการเงินว่าประชุมเนี่ยจะเป็นตัดสินใจไม่ได้ตัวแทนแต่ละมันตัดสินใจไม่ได้เนี่ยผมเองบอกว่าหัวข้อประชุมที่จะเอาไปประชุมกันต้องส่งเพื่อก่อนเวลาหมู่บ้านที่เป็นเฮียต้องจะไปประชุมเลยนะเพื่อมาอู้ไปผมในที่หมู่บ้านเหนือก่อนว่าเราจะไหนนี่เป็นมีข้อเสนอไปที่นี่หลังจากหมู่บ้านประชุมปุ๊บก็เอาเข้าไปคุ้มที่มุ่งงานที่เทศบาลแล้วก็โน้ตออกมาว่าเพื่อนเสนอไปที่นี่บอกว่าเราจะได้รู้ว่าตัดสินใจไม่ได้อู้ไม่ได้ละหมู่บ้านเนี่ยเป็นตัดสินใจมาด้วยละแสดงว่าต้องส่งวาระแล้วก็หัวข้อที่ประชุมเฮือกับเจ้าเฮือทุกล้ำก่อนเออใช่เขาจะมาอ้างได้ว่าโอ้โหแต่ถ้าเหลือไม่ได้ผมมีละครับเดี๋ยวครับถูกต้องข้อนี้อันตรวจแทนเนี่ยประกาศตัดสินใจแม่นประกาศมุ่งบ้านแล้วมีละครับเนาะครับผมไอ้ยังมีที่ชุดเลยว่าเขาเสนอไม่ตรงนี้เขาก็ติดมาเพื่อมุ่งบ้านเขา
ก็เป็นใหญ่วันแล้วก็ตัวแทนเขาก็จะไปอู้ฟุ่นนี่เนี่ยครับได้ครับท่านครับขอบคุณครับครับผมผมน่าผมจะเชิญปั่นทันทีและโพสต์มาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนัดปิดสนามเนี่ยปิดสนามช่วงพฤศจิกานะครับน้องจะได้อู้เรื่องนี้กันดีครับเนี่ยต้องส่งวันละบอกก่อนแล้วก็ฮือไปแล้วเปิดซ่อมเฮือไปจะได้ประชุมกันจะมีการประชุมที่วัดที่วัดถึงแม่ครัวปอกหัวฮัลโหลครับรีวิวครับฮัลโหลครับรีวิวครับสมานะครับสวัสดีครับครับผมโอเคครับเยอะครับบุ้ยครับหัวรางวัลมันน้อยกับปัจจัยการร้องการลากนี่นักขนาดพอเอ๋ยครับผมอยากจะให้จะได้รางวัลว่าจะได้เหมาะสมรางวัลอีกหนึ่งใหญ่ๆอืม300,000ล่ะน่าต้องใจการร้องการลากก็เดี๋ยวบทต้องใจสักอย่างเลยผมเสนอนะครับมันมีดึงให้ใหญ่300,000ครับแง่กลาง250,000ครับแง่น้อย200,000อืมได้คุ้มกับสีฟ้าที่เขาซ่อมเพราะว่าทางชุมชนน่ะจะต้องได้จ้างวัยรุ่นหรือจ้างที่คนระหว่างมาซ่อมครับเวลาสิ้น2ตา3ตาหมดปีแรกเขาได้จ่ายเงินคุ้มอืม5,000กับ6,000ก็งวดนี้จ่ายไปเลยในปีนึง2 3 4 5ตาจ่ายไปเลยมันจะได้คุ้มจะได้ไล่กันครับอันนี้บางบ้านกับซ่อมคณะนักเรียนพี่พี่ครับบางบ้านกับซ่อมคณะนักมีทุนแต่บางบ้านผมมีทุนกับไม่ได้ซ่อมเออไม่จ่ายเต็มที่นะพี่พี่ยกตัวอย่างกู้ทีนึงที่ไหนป้าที่ไหนก็จ้างถ้าหาก่อนแย่บอดแต่นะครับถ้าเป็นเงินหลงมาจ่ายอย่างมาจ่ายถ้าสมมติเขาซิงหนึ่งสองกูหนึ่งแย่แต่ละแหมล้ำหนึ่งแย่บอดแต่กันล้ำหนึ่งสองบอดจ่ายเลยจ่ายกันทีนึงอย่างเดียวล้ำได้บอดแย่นะถ้าฟังเลยจะได้คุ้มครับแล้วเพื่อนจะมันน้อยแล้วเพื่อนจะย้อมก่อบางคนก็ซ่อมสองสามแรงแล้วก็ถึงแซงน้ำเพื่อนจะแข่งแล้วก็ยังวอร์มอยู่ด้านล่างวันแป้งนี่เขาคงจะไปวอร์มเลยพี่ผมมีการวอร์มกันนะจะห้าวันจะซ่อมเต็มที่จะมีการจ้างกันมันจะคุ้มน้อยคุ้มเสนอไปเลยที่หนึ่ง300,000ที่สองสองแสนห้าโอ้อันนี้รางวัลน้อยแต่ว่าถ้วยพระราชทานไข่กับไข่ได้ชื่นชมเนี่ยการที่หนึ่งสองแสนห้าแต่ใหญ่ๆนี่300,000ตอนที่หนึ่งนะใหญ่น้อยแฮ200,000หนึ่งมันจะได้คุ้มกับติดจ้างเขาเนี่ยบางบ้านผมมีทุนนี่ก็ซ่อม200,000-300,000นั่นนะเราไปแย่บัตรแท้เห็นละถ้าหากว่าจ้างแฝงๆนี่นะถ้าหากมาทำมันแย่บัตรแท้นี่ผมต้องจ่ายเงินแล้วเขาจะยอมก็เขาถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งสองเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยแหมล้ำหนึ่งเนี่ยสุดพิษอ่ะแต่แหมล้ำหนึ่งบ่เนี่ยคือล้ำหนึ่งนั่นอ่ะได้ที่สองละบ่ใจเลยครับครับไอ้ลำเดียวละ300,000ละอ่าแล้วครับตั้งกว่าเลยเดี๋ยวจะเชิญหมูคณะกรรมการมาอู้ในรายการนะครับเนาะเวลาเฮียออกเลิกเนี่ยในใต้บ่อทรงเนี่ยเปรย์มาเชื่อมันนั่นคือลำนั่นบ่ต้องใจเลยครับบ่ต้องใจเลยเจตนาเนี่ยนะเออกรรมการทรงใต้สะพานทรงเหนือสะพานทรงลำแดงเนี่ยชั่วทิ้งหนึ่งสองนี่มึงก็ครับอากาศกู้ต่อสู้ต่อฟาดเต็มที่แล้วแฮมลำหนึ่งเนี่ยใต้เปรย์มาตั้งใจออกนะครับตัดสินการไปเลยบ่ต้องใจเงินใจถึงลำเดียวแน่นอนเลยเออครับมันต้องมีหลงไหลมือจือเนี่ยเนาะตัวแทนเรือที่รับมอบหลักโดยเด็ดขาดมันหลงไหลมือจือไปเป็นหลักฐานตีบ่จ่ายเงินกรณีแบบนี้ท่านต้องอู้การเฮ็ดนี่กฎกติกาอยากจะให้มันมวนๆคนมาหอกถึงมวนๆเกิดจะอันนะครับได้อรรถรสในการพอได้พอประเพณีสวยงามเฮือหัวหางพญานาคหนึ่งเดียวในโลกแข่งเรือลือเรื่องแต่มาพอละสมาร์ทหลายคนซื้อกับพี่ซื้อ5ปิดบ้านดีกว่าคนจัดเองก็มีความมุ่งหวังน่ะแข่งเหือปีนี้จะต้องยิ่งใหญ่จะต้องหมวดแต่จะได้กระจ่างนะครับคนติดตัดสินใจได้และก็คอเสียงเนี่ย7 8ก็คอ10คอเนี่ยเคยทำกันมาแล้วแนวทางก็คือส่งเรื่องไปให้ทุกๆชุมชนเอาไหมได้อู้กันให้ก่อนมันเป็นเช่นนี้เช่นนี้เนอะเขาจะฮับได้ก่อนกรณีว่าเขาบทสมศรีเรามันถึงมีครับท่านครับขนาดมวยขึ้นมาวิธี2คนเนาะนักมวยสู้ไม่ห่างปีเลี้ยงทรายหัวเนี่ยเนาะพอเสียมันไปเลี้ยงทรายหัวมันก็ถึงมีอันนี้ไม่ได้อู้หรือไรจะได้กระจ่างมันจะม่วนบ่ม่วนก็อยู่ที่เจ้าเหือท่านจะได้อะไรเพราะว่าเปล่าพี่น้องมันยะเข้าป่าอาหารเลี้ยงท่านเขาก็ต้องการม่วนเชี่ยเหือตัวเก่าที่ลงทุนแรงไปเสียเวลาซะเวลาไปเนี่ยก็เขากระป๋าเรื่องแต่ซ่อมอยู่ถึงแข่งก็พอเฮือนะแข่งเขามาเชียร์ถ้าท่านขึ้นว่าเผื่อทำเผื่อหมู่บ้านทำเผื่อไม่ดีดีคุดมาเรื่องคุ้นกับมาเป็นแสนแสนเนี่ยรางวัลเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบคือมีสูชัยชนะแต่ที่เขาได้คือพลังของความยิ่งใหญ่ของการ
อยู่ในมดชุมชนอยู่ในความฮักถ้าสเก็ตประเทศเราเด็กเราอ่อนปอแม่มาวัดแม่มันยังเข้าปอไปเงี้ยปีมาไพ่เงี้ยลูกหลานกับมาเล่นในวัดมันหมวนมันบ่มีที่ไหนลงทุนลงแรงกับการแข่งเงินมางานแถมแล้วแต่สิ่งที่ผมมาอู้เนี่ยอยากจะบอกว่าบางคนมีเจตนาที่ได้ส่วนหนึ่งมาจากไหนมาโห่มาถึงก็ยืนแต่ปืนท่านเย้วเย้วเย้วอย่าอย่าฮืองานเมาลูกกะเขาสั่งเขาได้กะนะครับนี่ฝากไว้เลยบ่ได้ว่าการมานั้นเขามาเกี่ยวข้องแต่บอกว่าจะฮือคนมานี่มาสั่งท่านที่ท่านลงทุนลงแรงมาค้นพอเหื้อไปเถิดน้อยจุดเต้าใหญ่เต้าเต้าหายเต้าเป็นในหัวเต้าเป็นผู้รับผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเนี่ยท่านยอมก่อผมคนหนึ่งละยอมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณและข้อเสนอเนี่ยนี่ขอบคุณจากสง่านี่ครับได้เป็นตัวแทนวันนั้นน้องจอมก็ได้ออกนะครับข่าวเรื่องนี้ตัวไปกับคุณชวนะแล้วก็ไปกับทีมงานของเฟซบั๊มงานไปประชาสัมพันธ์เรื่องของแข่งเรือปอดเหล้าก็ขอให้มีความสุขทุกท่านครับลากลับไปก่อนเดี๋ยวฟังการถ่ายทอดที่อบจครับเจ้าของครับสวัสดีครับนครบ้านเมืองงามงามประเทืองงามประ